ก็วันนี้จะอ่านบทกวีของคุณธนวัฒน์ปรีชาจารย์นะครับชื่อบทว่าเราจะหายใจกันได้อีกกี่วันแล้วก็ต่อด้วยบทกวีของเพตาวิเศษรังสีชื่อบทว่าทางกลับบ้านตามด้วยบทกวีที่ชื่อว่าจะไม่มีแผ่นดินให้คนไม่มีหัวใจของรอนฝันตะวันเศร้าและจบด้วยบทกวีของผมนะครับเราคือใครขอเชิญรับฟังกันได้เลยครับเราจะหายใจกันได้อีกกี่วันโลกความจริงเป็นเช่นไรเราไม่รู้หายใจอยู่กับโมงยามโลกความฝันทั้งยอกย้อนซ่อนเร้นไม่เว้นวันโลกที่รักผักสะบั้นจนหวั่นใจแผ่นดินเราเคยอยู่เรารู้จักเพียงเอนกายพำนักคุณผักใสเฝ้าขูดเลือดขูดเนื้อไร้เยื่อใยสร้างกรงไว้รายรอบล้อมกรอบเราเรากางแขนป้องปัดคิดขัดขืนคุณคว้าปืนมุ่งหวังล้างรากเหง้าสถานการณ์ไหวหวาดเกินคาดเดาไม่บรรเทาผ่อนพักเลยสักคราคนที่เราเคยเห็นกับเร้นหายไอ้โจรร้ายดักซุ่มมันอุ้มฆ่าแบกความทุกข์เจ็บช้ำกลืนน้ำตาลูกเมียเคยร่ำหาตั้งตารอชีวิตเราชีวิตเราชีวิตเราเคว้งคว้างเลือนร้างหวังดูสิใครชิงชังนั่งหัวรอผู้บงการล่องหนไร้ต้นตอป่วยการจะร้องขอความเป็นธรรมป่วยการจะร้องขอความเป็นธรรมไม่มีใครรู้สึกสำนึกผิดหลายชีวิตเสียเปรียบถูกเหยียบย่ำฝูงสัตว์ยังลอบฆ่าคนตาดำๆชะตากรรมเล่นตลกช่างโชคร้ายโลกความจริงเป็นเช่นไรเราไม่รู้หายใจอยู่ตื่นหลับอาจลับหายเกิดมาแล้วชีวิตเราไม่เปล่าได้สู้แค่ตายเพื่อทวงถามความเป็นคนเกิดมาแล้วชีวิตเราไม่เปล่าได้สู้แค่ตายเพื่อทวงถามความเป็นคนเราทุกคนมีบ้านต่อให้ไม่เรียกสถานที่ก็อาจเรียกใครสักคนว่าบ้านได้ถ้าคุณเป็นคนเมืองที่อยู่เมืองคุณก็ได้อยู่บ้านถ้าคุณเป็นคนต่างจังหวัดที่อยู่เมืองอย่างร้ายก็คงได้กลับบ้านปีละหนบ้านที่ตั้งต้นบ้านแรกกำเนิดจิตวิญญาณบ้านหล่อล้อมตัวตนผ่านการบ้านหลบภัยตั้งติ่งฐานที่นั่นที่นั่นคุณอยู่มาก่อนที่นั่นคุณอยู่มาก่อนหลายชั่วอายุไขต้องโกรธแค่ไหนถ้าคนที่เกิดจากดินแดนอื่นไล่คุณจากใจแผ่นดินที่นั่นคุณอยู่มาก่อนบ้านของคุณบ้านของพ่อบ้านของปู่บ้านของทวดบ้านของปู่ทวดจะต้องโกรธแค่ไหนที่ต้องพิสูจน์ตัวตนยุ่งยากบานปลายแลกกับการยอมรับจากคนที่อื่นเพื่อกลับไปบ้านของคุณเรื่องบ้าๆที่ทำให้ใครกลายเป็นคนไร้บ้านเมื่อไร้บ้านก็ไร้รากเมื่อไร้รากก็ไร้ชีวิตเป็นคนที่ไหนเป็นคนที่ไหนคำถามนี้คุณคงตอบได้แต่ถ้าไม่สู้ลูกหลานชาวบางกอยก็คงตอบไม่ได้วันดีคืนดีหนักหนาเกินทนคุณ
ณคงสมสารหาทางกลับบ้านพวกเขาขอมากไปหรือขอแค่ได้กลับบ้านขอแค่ทางกลับบ้านจะไม่มีแผ่นดินให้คนไม่มีหัวใจเราเสรีภาพสีเลือดนกเราต่างร้องเรียกหากันมาเสมอจากดวงตะวันสีเปลือกส้มสู่ขอบฟ้าสีมนเพราะควันกินเนื้อหนังของลูกหลานพ่อผัวและมนุษย์โอบกอดแห่งพ่อที่ถูกห้ามอบกอดแห่งพ่อที่ถูกห้ามน้ำนมของแม่ที่ถูกกีดกันความเป็นมนุษย์ถูกทำลายไปหมดแล้วจากย่อหน้าแรกของคำสั่งสู่ปลายลิ้นสองแฉกของอำนาจระยำพวกเขาคือนักเริงระบำบนถังแดงที่ลุกโชนพวกเขาคือนักเริงระบำบนถังแดงที่ลุกโชนพร้อมกับคำเทศนาจอมปลอมพวกเขากล่าวหาการทำไร่หมุนเวียนพวกเขากล่าวหาการทำไร่หมุนเวียนกล่าวโทษเมล็ดพันธุ์ด้วยคำสั่งที่อายุสั้นกว่าทารกแปะติดไว้ณกึ่งกลางของใจแผ่นดินปีศาจที่แท้จริงอยู่ในรัฐสภาการย่ำยีที่แท้จริงอยู่ในคำสั่งโดยคนระยำอย่างประยุทธ์จันทร์โอชาการลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นคนอยู่ตามซอกไรฟันของวราวุธศิลปะอาชาพอใจที่แผ่นดินพอที่ใจแผ่นดินพอที่ใจแผ่นดินมีแต่บรรพบุรุษแห่งแสงสว่างและรากแก้วที่ยังคงแตกหน่อมาเนิ่นนานใส่หัวออกไปให้ที่นี่เป็นสายน้ำแห่งบรรพชนใส่หัวออกไปให้ที่นี่เป็นแดนดินแห่งความเท่าเทียมใส่หัวออกไปไอ้พวกคนไร้ศีลธรรมที่นี่คือใจแผ่นดินไม่มีแผ่นดินให้กับคนไร้หัวใจเราเสรีภาพสีเลือดนกสักวันเราก็คงต้องได้กลับบ้านสักวันเราก็คงต้องได้กลับบ้านเราในฐานะผู้กระทำได้ตัดสินใจกระทำสิ่งใดบ้างในเหตุการณ์ในไทม์ไลน์ของประวัติศาสตร์การเมืองฝูงชนการข้ามพ้นความแตกต่างการเลื่อนชั้นทางสังคมวิถีการผลิตความไม่เพียงพอของประชาธิปไตยหรือความพอเพียงในประชาธิปไตยที่เขาฟั่งสอนการพอเพียงในประชาธิปไตยแบบตัวแทนสิ่งแวดล้อมสัตว์ป่าเสือดำบิลลี่ซีวิลโซเซตี้หรือจะรื้อถอนระบบที่มันกดขี่เราอยู่การช่วงชิงความหมายของคำการเจรจาการถกเถียงการเอาชนะกันด้วยเหตุผลการเคลื่อนไหวเชิงประเด็นการเรียกร้องการประท้วงการกดดันการนอนค้างคืนเราจะสร้างพันธมิตรกับตัวแทนทางการเมืองที่เราไม่ชอบหน้าได้อย่างไรเราจะเป็นพันธมิตรกับโจรพวกนั้นได้อย่างไรอย่าหวังพึ่งคนอื่นให้มากเราเป็นใครในไทม์ไลน์ประวัติศาสตร์ประโยชน์สาธารณะดุลพินิจสิทธิ์ที่จะรู้ถึงความจริงสารส้นตีนฉลองให้กับเสรีภาพที่มันอยู่ในตัวเราไม่มีใครปล้นไปได้วัดวลยากูลได้กล่าวเอาไว้แต่วัดก็ไม่ได้อยู่ที่นี่ประเทศนี้ฆ่าคนด้วยคำพูดฆ่าคนด้วยสิ่งที่เขาพูดเสาะหาบ้านบ้าบ่มเพาะให้คนอยู่ในร่องรอยให้ว่านอนสอนง่ายสร้างคุกโรงพยาบาลบ้าค่ายทหารซุ้มเสียงที่ไร้ความหมายเปล่งออกมาเพื่อระบายความไร้ความหมายของถ้อยคำ
ความเป็นชายขอบความเป็นอื่นที่ถูกขอร้องคนในพื้นที่กลายเป็นคนอื่นเขาคือสิ่งแปลกปลอมของเราเขาคือสิ่งแปลกปลอมของเราคุณคือสิ่งแปลกปลอมของเขาแต่คำถามที่สำคัญที่สุดก็คือเราคือใครขอบคุณครับ